เริ่มต้นนะคะอย่าลืมปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะคะปิดให้สุดก่อนนี่นะคะเอาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จับตรงนี้ให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็หมุนได้แล้วนะคะกางขาออกค่ะตั้งนะคะเสร็จแล้วเปิดวาล์วนะคะเปิดแค่นิดเดียวพอนะอ้าอย่าเพิ่งค่ะกางขาค่ะเปิดวาล์วนิดเดียวนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะ